สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับตรงไปตรงมาประจำวันพุธที่8เดือนกันยายน2564กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้ก็มีผู้ร่วมจัดรายการในการสนทนาในประเด็นต่างๆอีก2ท่านนะครับคือรองศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิสรเพียงเกตโฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรท่านดร.วิโชติวรรณโนนะครับก็ตอนนี้อยู่ในหน้าจอพร้อมๆกันแล้วนะครับสวัสดีทั้งสองท่านแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีท่านอาจารย์จำนงครับสวัสดีท่านรัฐมนตรีอดิศรครับครับสวัสดีท่านผู้ชมสองคนครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับครับผมเองก็เพิ่งกลับจากการประชุมคณะกรรมการที่สภาผู้แทนราษฎรเมื่อเช้าประชุมคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมก็มีการเอาเรื่องเขากระโดงผมให้ยื่นต่อกรรมการกฎหมายบอกว่าไอ้เขากระโดงเนี่ยมันต้องตามโฉนดมาคืนที่หลวงให้ได้มารับไปเพื่อจ้างงานเราก็รีบกลับมาเข้ารายการต่อนี่แหละครับครับประเด็นวันนี้น่าสนใจคือการจับตาวันที่9ประชุมแล้วก็วันที่10จะมีการโหวตนะครับโหวตในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะในประเด็นวันนี้วิษณุเครืองามออกมาพูดมันติ่งๆยังไงชอบกลวิษณุบอกว่ามันเป็นการเสนอร่างที่มันไม่ค่อยจะสมบูรณ์ก็คือเป็นร่างพรรคประชาธิปัตย์แต่ในขณะเดียวกันหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมร่างดีๆอย่างเพื่อไทยเขาเสนอทำไมคุณไม่เอาคุณกลับไปเอาร่างแก้ไขรัฐมนูลที่ค่อนข้างจะเรียกว่าห่วยอยู่ผสมผลของพรรคประชาธิปัตย์มาพิจารณาวิษณุเริ่มแง้มออกมาว่ามันเป็นร่างค่อนข้างจะพิการหน่อยๆต้องมานั่งเติมแขนเติมขาไปกระแสวันนี้เลยเอสรุปแล้วเนี่ยนะครับงานนี้ปัด2ใบกับปัดใบเดียวงานที่คุยกัน2เรื่องนี่แหละครับแต่ว่าสวจะโหวตคว่ำหรือไม่อย่างไรเพราะว่าถ้ามีการใช้บัตร1ใบหรือบัตร2ใบเนี่ยนะผมว่ามันจะมีบทบาทต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้นะครับผมเชื่อว่าอีกไม่นานนี้แน่นอนครับแน่นอนฮะท่านในสอนท่านการเรื่องนี้ต้องเรื่องนี้ต้องท่านดร.อดิศรก่อนในฐานะท่านผู้ชมครับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรวันที่10คือวันศุกร์นี้จะมีการโหวตในวาระ3ของกฎหมายรัฐธรรมนูญในประเด็นบัตร2ใบเลือกคนกับเลือกพรรคการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อผ่านวาระที่1ก็ไปตั้งคณะกรรมการวิสามัญครับในกรรมาวาระ2แบบที่เราได้ติดตามได้ถ่ายทอดกันไปในรัฐสภาเมื่อผ่านวาระ2เสร็จถ้าเป็นกฎหมายทั่วไปก็โหวตเสียงทั้งวาระ3ไปทันทีแต่รัฐธรรมนูญเขาต้องเป็นระยะไปอีก15วัน15วันครับวันศุกร์นี้จึงเป็นวันประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเสียงอย่างเดียวไม่มีการอภิปรายอะไรอีกแล้วเหตุผลตื้นลึกอาบางได้รู้ซึ้งกันไปหมดแล้วทั้งฝ่ายเห็นด้วยฝ่ายไม่เห็นด้วยอะไรก็มันน้ำแต่ละฝ่ายก็น้ำเป็นแก้วเลยครับมีอย่างเดียวว่าทางสมาชิกรัฐสภาจะโหวตไปในทางใดนะครับก็แค่นั้นไม่ได้มีปัญหาซับซ้อนถ้าดูจากการอภิปรายหรือคะแนนที่ผ่านในวาระสองแต่ละมาตราที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันจะเป็นคะแนนที่เสียงข้างมากพอสมควรส่วนจะพลิกไปยังไงเนี่ยเราผมว่าก็ต้องเคารพการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาเขาเพราะว่าการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยความเป็นจริงรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาทำไว้เพื่อไม่ให้แก้หรือแก้ยากที่สุดเพราะว่าเขาไปเอาจำนวนของสมาชิกวุฒิสภามาเป็นเกณฑ์ถ้าไม่ได้คะแนน84คะแนนจากวุฒิสภาก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เลยนะครับครับอาจจะต้องได้คะแนนจากฝ่ายค้านเท่านั้นทีนี้คือคะแนนจากส.ส.จะไม่มีปัญหาอะไรทีนี้สังคมก็ไปโฟกัสไปที่สมาชิกวุฒิสภาแต่ฟังแนวโน้มในการอภิปรายก็แน่นอนมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนี่ก็เป็นเรื่องไปแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันคือมองได้เห็นด้วยผลว่าในกรณีบัตรใบเดียวปัจจุบันเนี่ยมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ คือไม่สามารถพิสูจน์ได้ปัจจุบันว่ากี่คะแนนกันแน่สมควรจะได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี่นะบัตรใบเดียวมีทั้งพรรคมีทั้งคนมีทั้งคะแนนตกน้ำคะแนนไม่ตกน้ำนะครับคนไหนได้ส.ส.ในเขตไปแล้วไม่ต้องเอาบัญชีรายชื่ออีก
เขาก็เอาคำนวณกันจนไม่ได้จนสูตรคำนวณเนี่ยกกต.ก็ไม่สามารถเปิดเผยได้จนถึงปัจจุบันว่าเป็นปัญหาในการเลือกตั้งอย่างยิ่งนะครับได้ตัวแทนการกรองตัวแทนเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรทำให้มีพรรคเล็กพรรคน้อยกระจายในสภาเนี่ย20-30พรรคกระจายไม่สามารถที่จะไปทำอะไรให้มันมีเสถียรภาพทางการเมืองในรัฐสภาได้เพราะว่ามันมีพรรคเล็กพรรคน้อยมากอันนี้ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เลยมีการเสนอกัน13ยัตตินะในวาระแรกไม่ผ่านเข้ามาผ่านในยัตติของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ได้พูดจากันในวาระที่1วาระที่2กันมากมายในคณะกรรมการวิสามัญโดยอ้างเอาข้อบังคับของรัฐสภาข้อ124อะไรที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องบัตรสองใบสามารถที่จะแก้ไขได้เพื่อไม่เป็นปัญหาก็ไปบัญญัติเพิ่มไว้ในที่บทผลเฉพาะการมีการเลือกตั้งก็เป็นไปตามเหตุผลตามผลนะไม่ต้องไปถกเถียงไม่ต้องอภิปรายกันอีกแล้ววันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยโหวตอย่างเดียวขานชื่อเป็นรายบุคคลจะขออภิปรายยังไงก็ไม่ได้ไม่ยอมอภิปรายก็ใช้เวลาประมาณ4 ชั่วโมงขานชื่อตั้งแต่สวทั้งหมดสสก็เกือบ500สว250ใช้เวลาเกือบประมาณ4 ชั่วโมงหลังจากนั้นก็รู้เลยว่ารัฐธรรมนูญจะผ่านไม่ผ่านส่วนปฏิกิริยาที่มีการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็เรื่องธรรมดาพรรคเล็กพรรคน้อยก็ประชุมร่วมกันว่าถ้ามีบัตร2ใบจะเกิดเป็นการรัฐสภาซึ่งความเห็นของผมประเด็นการรัฐสภาเนี่ยประชาชนเป็นคนเริ่มอ่ะใช่ประชาชนเป็นคนเริ่มไม่ใช่เอารถถังมาเริ่มนะประชาชนเป็นคนเริ่มเลือกพรรคกอไก่บังเอิญว่าพรรคกอไก่ได้คะแนนมากพรรคขอไข่ไม่ได้คะแนนหรือได้คะแนนรองลงมาจะเป็นประเด็นการได้ไงเพราะมันผ่านจากการหยอดมันเป็นวิธีการที่เข้าใจง่ายการเมืองเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายนะครับเลือกคนก็ไปกองอยู่บัตรหนึ่งเลยอีกเลือกพรรคก็ไปอยู่ในอีกกองหนึ่งนับก็ไม่ต้องคนเปย์กันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันง่ายๆมันเคยใช้มาแล้วทีละมูลปี40มันเป็นวิทยาศาสตร์มันมีสมาชิกสภาร่างมันมีงานวิจัยในเรื่องคนที่ท่านเสียงหายไปนะก็รักเรื่องทางที่ท่านชอบนี่นะครับก็จะเป็นปัญหาอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการเมืองไม่เรื่องง่ายๆนะรัฐธรรมนูญ40ไม่ซับซ้อนรัฐธรรมนูญ40ไม่ซับซ้อนแต่รัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันสร้างความซับซ้อนนะการเมืองเป็นเรื่องที่ง่ายๆถูกแล้วครับแต่ว่าเรื่องผลประโยชน์เป็นเรื่องที่พูดยากนะประโยชน์ทางการเมืองเป็นเรื่องพูดยากนะไม่เป็นเรื่องซับซ้อนมากเลยบางเรื่องผมไม่อยากให้ใครคือมอบอำนาจให้เขาซะครับประเด็นที่สอนไอ้สอนน่าจะเน็ตไม่ค่อยสนิทเป็นเพราะของเราหรือเปล่าฮะน่าจะเป็นเน็ตที่ท่านอดีศรเพราะทางนี้เราก็ชัดกันอยู่ท่านชัดอยู่การมองยังไงการเมืองวันนี้ไอ้วิชโนบอกว่าไม่เป็นไรนะไอ้ถ้าไม่แก้ก็เดินกันต่อไปแต่ถ้าไม่แก้ก็ไม่เอาอีกแล้วคุณง่ายไม่แก้ผมมีคนโทรเข้ามาครับผมโทรเข้ามาว่าไงครับเสียงมันหายไปถ้าไหนมีปัญหาผมพูดนะครับคือผมว่าก็ง่ายๆอย่างที่ท่านดร.อดิศรว่าในรายการเมืองน่ะฮะแล้วก็ดูให้ชัดว่ามันเป็นผลประโยชน์ของใครดูให้ชัดว่าทุกเรื่องมาตั้งแต่22พฤษภาคม57ที่ประยุทธ์และพวกมายึดอำนาจแล้วก็ทำการอยู่ยาวจนกระทั่งปัจจุบันนี้แล้วอยากจะอยู่ยาวต่อถ้ามองอย่างนี้ก็ง่ายเลยผลประโยชน์ของเป็นของผู้ที่แข็งแรงกว่านี่ไงประยุทธ์ประพวกวางแผนไว้หมดแล้วซ่อนกลไกจากกลต่างๆไว้ในรัฐธรรมนูญปี60และเขาก็ได้เปรียบทุกทางอยู่ในนั้นหยิบตรงไหนมาก็ได้ประโยชน์หมดเลยผมก็เลยคิดแต่ทัศนะผมนะมองง่ายๆก็คือว่าประยุทธ์คงไม่อยากให้แก้ท่านอาจารย์ดร.อดิศรท่านอาจารย์ดร.จำนง
ไอ้ที่ยอมทำท่าเหมือนจะแก้ก็ดูเหมือนว่าประยุทธ์มันถ้าเข้าช่าออกได้นะประยุทธ์เนี่ยหัวเหมือนเต่านะหัวเต่ายาวแล้วสั้นนะเล่ลิ้นเพราะอะไรเราเห็นดูเยอะแล้วอะไรที่มันเขาดันได้เขาดันอะไรที่เขาถอยเขาก็ถอยแต่ทุกอย่างทำเพื่อประโยชน์ของตนอย่างที่บวรศักดิ์เขาพูดไงเขาอยากอยู่ยาวทีนี้อยากอยู่ยาวข้างหน้าเนี่ยเห็นเกมอยู่ชัดเจนอยู่แล้วรัฐธรรมนูญปี60เขียนไว้ชัดเจนว่าใน5ปีแรกเนี่ยให้สวเนี่ยเลือกนายกได้ด้วยไอ้เกมเนี่ยคะแนนอยู่ในมือ250เพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าไอ้การกติกาแบบเก่าเนี่ยทัศนะผมนะผมอยู่วงนอกผมจะไม่เห็นอย่างที่ท่านดร.อดิศรพูดผมเอาประโยชน์ของผู้ที่เข้ามาเล่นการเมืองเพราะเราถือว่าการเมืองคือผลประโยชน์ใครได้อะไรเมื่อไรอย่างไรเป็นหลักถ้าเข้าใจตรงนี้อธิบายตรงนี้ได้ทุกประเด็นก็จะเข้าใจการเมืองได้ผมก็เลยมองว่าไอ้การจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับในเรื่องบัตร2ใบลักคนเลือกคนที่ชอบเลือกพรรคที่ใช่เลือกทั้งพรรคเลือกทั้งคนถ้าชอบทั้งคนชอบทั้งพรรคอย่างที่40ก็เป็นวิทยาศาสตร์50ก็เป็นวิทยาศาสตร์เข้าใจได้ง่ายแล้วผลการเลือกตั้งอย่างนั้นออกมาชัดเจนไงว่ารัฐบาลสามารถวางนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนระยะยาวได้ไม่ว่าจะเป็น30บาททุกรักษาทุกโรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราคาข้าวออกได้เป็นระยะระยะแล้วก็แน่นอนรัฐบาลมีความมั่นคงแต่นั้นไม่ใช่ความปรารถนาของคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์คิดอย่างเดียวว่ากูจะอยู่ในอำนาจได้ยังไงประยุทธ์คิดอย่างเดียวนะไม่ได้คิดเรื่องอื่นนะใช่พัฒนาผมอะประยุทธ์ไม่ได้บอกว่าประชาชนจะดีขึ้นยังไงประชาชนจะรอดตายจากโควิดได้ยังไงโควิดจะไม่แพร่ได้ยังไงประยุทธ์ไม่คิด ประยุทธ์คิดแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่ทั้งหลายเนี่ยกูจะอยู่ในนะเป็นนายกต่อไปได้ยังไงนี่ให้โหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยดิ้นวินาทีสุดท้ายหรือเปล่าใจหรือเปล่าเพื่อให้อยู่ได้คะแนนน้อยก็บอกว่าอยู่ได้รับการรับรองจะบ้าหรือไงไอ้คนผมเป็นอาจารย์เนี่ยคนผ่าน 50% เนี่ยผมไม่ชื่นชมนักกับคนที่ผ่าน 90% นะหรือเปล่ายังมาพูดดีอีกเพราะฉะนั้นผมก็เลยหวั่นว่าในการโหวตในคราวนี้นะอย่างที่ท่านดร.จำนงบอกว่าวิษณุบอกว่าเอ้ยร่างมันพิการมันทำแม่งพูดไม่ครอบคลุมในบางส่วนนะที่จะเอามาแก้ไขไปด้วยร่างของประชาธิปัตย์เราต้องเข้าใจว่าเขาไม่ได้พูดในบางมาตราที่จะต้องแก้ถึงเขาไม่ได้พูดไว้แต่ก็ก้อมแกล้มผ่านไปวาระสองแล้วแต่วาระสามนี่ผมยังไงผมก็เชื่อนะครับปัญหาอยู่ที่สว.แล้วปัญหาอยู่ที่ประยุทธ์ถ้าประยุทธ์คิดว่าเลือกตั้งแบบเดิมใช้กกต.แบบเดิมกติกาแบบเดิมคิดแบบที่ต้องไม่ให้ประชาชนเห็นคิดแบบแสบส่วนปัดไปปัดมาจนกระทั่งได้ตัวเองเป็นนายกอีกผมว่าประยุทธ์เอาแบบเดิมผมคิดมาตรงนี้ก่อนนะครับท่านจำนงผมได้สนใจอย่างได้สอนพูดบอกว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์แต่ไม่วิทยาศาสตร์อ่ะคือหมายความว่าโดยหลักการเลือกตั้งเนี่ยมันคิดกันง่ายๆแต่วันนี้มันไม่สามารถคิดอะไรออกเนื่องจากว่ามันอยู่ที่ประยุทธ์เพียงคนเดียวเท่านั้นนี่ไงมันไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีการแล้วประยุทธ์เป็นคนไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีตรรกะบิดไปบิดมาได้ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดเขาเรียกว่าตารอคือตะก้อที่ควรเตะเราพิจารณาตามเนื้อผ้านะครับตามที่ผ่านมาพรรคที่เห็นด้วยกับยติของพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็มีพรรคประชาธิปัตย์อย่างนี้พระโลกระบาดสองพรรคพลังประชารัฐก็เห็นด้วยพรรคที่ไม่เอาบอลฟรีโหวตคือพรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาที่ปล่อยฟรีโหวตเพราะว่าทางภูมิใจไทยก็ดีชาติไทยพัฒนาของสุพรรณเนี่ยเขาบอกว่าแนวโน้มชอบไปเดียวเพราะเขาได้ส.ส.มาเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าทางพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์ยืนยันว่าจะมีบัตรสองใบนั่นคือผิดเจตนาผมซึ่งมีคนเข้าใจว่าพลังประชารัฐก็ดีประชาธิปัตย์ก็ดีกับเพื่อไทยเป็นหัวกันหรือเปล่าผมเรียนอย่างนี้เลยว่าเรื่องบัตรสองใบเนี่ย
ตั้งแต่ไทยและใครหรอครับเราเชื่อมั่นความมันเป็นเจตนารมณ์ไม่มีหัวกับใครมันเป็นหลักการที่เพื่อไทยพลังประชาชนไทยทั้งไทยเขายืนหยัดมาตลอดแต่คนที่ไม่เห็นด้วยก็คือพรรคเล็กน้อยได้ขออนุญาตที่จะใช้คำนี้นะครับเพราะว่าโอกาสที่จะได้มาฟรีๆมาแบบคะแนนตกน้ำเนี่ยต่อไปมันไม่มีคะแนนตกน้ำนะครับคะแนนมันต้องคะแนนจริงๆเจตนารมณ์จริงๆสมควรจริงๆถึงจะได้เป็นนะครับผู้แทนราษฎรเนี่ยผู้ใหญ่บ้านต้องได้ที่หนึ่งถึงได้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับไม่ใช่เอาที่สามมาเป็นนะครับไม่ใช่เอาที่สองขอเป็นด้วยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่การแข่งขันมันต้องมีแพ้มีชนะใช่ไหมครับก็ต้องเอาแต่ละตั้งที่หนึ่งในเขตเลือกตั้งมันเป็นหลักการนะก็ครั้งต่อไปคุณทำดีคุณก็เขาก็เลือกอีกไม่ทำไม่ดีเขาก็ไม่เลือกไม่เลือกในเขตเล็กนี่มีบอกว่าใช้เงินใช้สิทธิ์ซื้อเสียงได้แต่ถ้ามีอุดมการณ์แบบที่ผมที่ผ่านมาปราศัยได้เคาะประตูได้ทุกประตูทุกหลังคาเราสามารถที่จะไปได้ครบเงินไปถึงแต่ปราศัยก็ได้เพราะประชาชนก็สามารถที่จะเข้าถึงผู้แทนราษฎรรับใช้พี่น้องประชาชนส่วนบัตรอีกบัตรหนึ่งเนี่ยเรื่องพรรคเนี่ยมันก็จะไม่ได้มาผสมปนเปไม่รู้พรรคหรือคนเป็นยังไงก็คิดง่ายๆว่าทั้งประเทศนี่เลือกพรรคกอไก่เท่าไหร่ก็เอาไปเท่านั้นขอใครไปเท่าไหร่ก็เอาไปเท่านั้นครับคนไหนคะแนนไม่ถึงก็ไม่ต้องได้เป็นมันก็มีอยู่แค่ท่านจะให้มาเป็นทุกคนได้ยังไงใช่ผมจะไม่เข้าใจสถิติคะแนนตกน้ำเนี่ยคะแนนตกน้ำคะแนนอะไรอาจารย์ดร.วิโชติสมัครเนี่ยต้องเป็นอธิการบดีสมัยไหนอ่ะมันมีแพ้มีชนะใช่ไหมครับผมเคยสอบตกเพราะอะไรครับเพราะได้คะแนนน้อยกว่าคนได้ที่หนึ่งที่เขาได้ถ้าเราได้คะแนนมากเราก็ชนะผมสอบตัวผมก็ทำดีว่าผมผิดอะไรผมจะปรับปรุงตัวเราก็หาสิ่งที่ประชาชนว่าประชาชนสงสัยเราก็ต้องไปพยายามผิดแต่ว่าพรรคที่เกิดขึ้นใหม่รู้สึกจะประมาทว่าจะเอากันยังไงเห็นใจนะครับเพราะบางคนไปตั้งพรรคการเมืองในหวังจะปัดไปเดียวน่ะบางเอาคะแนนตกน้ำนี่แหละมาเป็นผู้แทนราษฎรเพราะว่าอยู่พรรคใหญ่แล้วอันดับที่จะได้ก็ไม่ได้เป็นก็เลยไปตั้งพรรคกันใหม่อันนี้ก็น่าเห็นใจก็เป็นสิ่งที่ดีพรรคการเมืองจะได้เกิดหลากหลายขึ้นมาแต่ว่าบนกติกาบัตร2ใบเนี่ยไม่มีใครได้เปรียบเพราะเขาไม่ได้บังคับว่าคุณต้องส่งเท่าไหร่ในอดีตพรรคของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ก็ได้ตั้ง 5-6 คนเนี่ยครับเขาไม่ได้ส.ส.เขตเลยเขาก็ได้บัญชีรายชื่อมาต้องมีความสะดวกนะครับต้องทำงานสักปีนึงเนี่ยสมมติว่าปีที่เหลือเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะทำงานได้เหมือนกันสื่อมวลชนเฟซบุ๊กไลฟ์ได้เหมือนกันทวิตเตอร์ได้เหมือนกันอะไรได้เหมือนกันทุกอย่างคุณก็เสนอถ้าช่วงนี้ให้ประชาชนได้เลือกเพราะมันง่ายกว่าสมัยก่อนมันจะไปปราศัยจะไปพบคนเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยต้องโอ้โหไม่รู้จะทำวิธีไหนอ่ะแต่ว่าถ้าพรรคการเมืองใดที่มีนโยบายดีๆแม้จะตั้งเกิดขึ้นใหม่หรือเก่าก็ช่างถ้าโดนใจประชาชนแล้วคนดูเป็นล้านเลยครับใช่ผมไลฟ์สดเรื่องกรณีของคุณประยุทธ์ได้208คะแนนที่เขาไม่ไว้วางใจเนี่ยคนมาดูล้านกว่าคนนะครับเข้าถึงนะครับแกล้าน8เกือบล้าน 100,000 คนแล้วลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นประเด็นโดนใจเขาก็จะเข้ามาพรรคแต่ละพรรคสื่อมวลชนสื่อเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเสมอภาคนั่นแสดงว่านโยบายของพรรคสมมติตั้งขึ้นมาใหม่ก็เป็นประเด็นสำคัญเพราะคนวันนี้นี่สามารถที่จะสื่อรู้หรือว่าสร้างองค์ความรู้ในการตัดสินใจได้นะแต่ว่าถ้าคะแนนส.ส.เนี่ยผมไม่เคยกังวลนะยังไงเอาบัตรสองใบปัญหาคือคะแนนส.ว.นั่นเองว่าอยู่ที่คำสั่งประยุทธ์เป็นหลักวันนี้ถ้าพูดถึงประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับถ้าดูการประชุมครม.เราเห็นชัดนะประยุทธ์นี่ไม่ค่อยมองหน้าธรรมนัสนะคือผมเรียนอย่างนี้ครับส.ว.ที่ค้านก็ท่านก็เคยค้านในวาระสองวาระหนึ่งคุณมันชัยสอนสิรินี่ก็พูดค้านมาตลอดก็ยืนยันส่วนสวจริงๆผมบอกว่าต้องให้เกียรติเขาเพราะรัฐนูนก็เขาก็ถือว่าเป็นสมาชิกของรัฐสภาผมยังเชื่อว่าถ้าล้มเหลวกันหลายๆครั้งนะครับประชาชนจะไม่เชื่อมันทั้งระบบรัฐสภาเลยถ้าแก้รัฐธรรมนูญทีไรก็ไอ้มันปาหีกันอีกแล้วเสียเวลานะมันมีผลตามมานะครับการกระทำที่ในรัฐสภานี่ประสบความล้มเหลวบ่อยครั้งเขาไม่เชื่อถือข้างนอกจะแข็งนะครับเขาจะไม่สนใจสมาชิกรัฐสภาเลยนะต่อไปมันจะเป็นถึงขั้นนั้น
ความรับผิดชอบในกรณีที่ตนเองเนี่ยอธิบายไม่ได้เจ๋งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยประชาธิปัตย์อ้างว่าที่เข้าไปเป็นรัฐบาลเพราะจะต้องการแก้รัฐธรรมนูญแต่พอถึงเวลาสามคว่ำทุกทีมันก็ไม่มีรถให้คุณเดินต่อไปรถยนต์ก็ไม่มีอะไรรถเมล์ที่จะขึ้นหรอกครับเพราะประชาชนก็ขี้เกียจว่าคุณหลอกผมอีกแล้วหรืออย่างไรวันละหนึ่งวันละสองเสียเงินเสียทองในการประชุมเท่าไหร่ถ่ายทอดยังไงกินข้าววันละ800กว่าบาทมือนึงโอ้ทุกคนมันจะมีเรื่องตามมาเยอะแยะนะครับความเห็นผมว่าสิ่งไหนที่มันเป็นเรื่องของเจตนารมณ์ในการเลือกตั้งมันจะได้เลือกคัดสรรตัวแทนที่ดีมาผมไม่ได้บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ใบเดียวผู้แทนไม่ดีนะครับมีบางส่วนคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ต้องไม่ได้เป็นย้ายพรรคเฉยไปรวมกับพรรคใหญ่ก็ยังไม่มีปัญหาเลยอ่ะเอาที่ไหนล่ะครับไปเป็นบัญชีรายชื่อลำดับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อธิบายไม่ได้กกต.อธิบายกติกาที่ประชาชนทั่วโลกทั้งประเทศไทยเข้าใจไม่ได้ตรงกันมันก็สมควรที่จะเปลี่ยนแค่นั้นล่ะครับหรือกลับไปใช้บัตรไปเดียวคะแนนจะเอากันยังไงเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ถือว่าคุณประยุทธ์เนี่ยในฐานะที่ดีบางคนเรามองเฉพาะแง่ลบของเขาแง่บวกผมก็มีโอกาสไปสัมผัสกับชาวบ้านเหมือนกันอันนี้ไม่คือเรามองด้วยเป็นกลางกรณีเอาเงินภาษีไปใช้ยื้อยุ่ยชี้แฉะเรื่องคนละครึ่งก็ดีหรืออะไรต่างๆก็ดีเนี่ยที่ประชาชนได้รับอยู่ทุกวันเนี่ยอาจารย์วิโชติครับมันก็โดนบันดาลในการเขาก็เชื่อมั่นว่านโยบายพวกเนี้ยสามารถที่จะเป็นกล่อมเกลาสามารถที่ทำให้เขามีคะแนนได้อาจารย์วิโชติเงินเข้าทุกเดือนเงินเข้าทุกเดือนผมไปนั่งกินเย็นตาโฟอยู่นะครับร้านหนึ่งเขามาถามลุงมีแอปอะไรหรือเปล่าผมงงว่าแอปหมายถึงอะไรหมายก็ว่าเขาจะเอาโทรศัพท์มาแต่งงานกันแล้วคุณครึ่งหนึ่งก็แสดงว่าสิ่งในนี้ประยุทธ์ในยุทธวิธีเขาคิดว่าเขาจะได้ประโยชน์เพราะว่าเงินใช้เงินภาษีไปเยอะแยะนะครับแล้วก็กระเป๋าตังค์ที่ว่าชั้น2ชั้น3เนี่ยก็เยอะนะอย่างน้อยถ้าได้มาก็ได้เป็นกรอบเป็นกรรมมากกว่าประชาธิปัตย์มากกว่าภูมิใจไทยอันนี้เขาคิดเล็งกันถึงขนาดนั้นนะผมคิดว่าจนในที่สุดก็คุณไพบูลย์นิติตะวันก็มาเป็นประธานคณะกรรมการแต่แรกเขาจะเอาบัญญัติมาตรฐานนะเป็นประธานบัญญัติก็รู้ว่าตัวเองคือในสภานี่มีจำนวนส.ส.เท่าไหร่มันก็มีพลังแค่นั้นนะครับประชาธิปัตย์เคยยิ่งใหญ่ในอดีตโอ้ใหญ่มากเลยแต่ตัวนี้มันเหลืออยู่40มันก็สูงแค่40เซนครับมันก็สู้พรรคอื่นไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้คุณไพบูลย์นิติตะวันมาเป็นประธานแล้วก็อภิปรายกันโอ้ติดตามกันหามรุ่งหามค่ำไม่ได้หลับไม่นอนอยู่ๆวันที่10ไม่เอาก็จะทำยังไงอ่ะจะอธิบายตอบยังไงหรือไม่สนใจเพราะว่าคือว่าก็แล้วแต่นะพวกผมไม่มีปัญหาแต่ว่าอยากการล้มวันนี้เนี่ยปัญหาคือเขาเล่นเกมอีกเกมหนึ่งมุมผมมองนะอาจารย์ยอดผมว่าเกมล้มนี่เขาไม่เอาพรรคการเมืองล้มนะแต่เขาใช้สวล้มพูดง่ายๆทำตัวเป็นฮีโร่ว่าผมเนี่ยอยากแก้รัฐธรรมนูญแต่ไม่เหมือนเพื่อไทยนี่ชัดเจนอยู่แล้วแต่พูดถึงว่าภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาธิปัตย์ที่บอกว่าเอ้ยผมที่อยากแก้รัฐธรรมนูญแต่ปัญหาคือร่างมาแต่แรกคุณนักกฎหมายประชาธิปัตย์บอกว่ามือต้นๆไม่ใช่หรอร่างอะไรครบร่างไม่ครบเนี่ยมันเป็นเกมหนึ่งหรือเปล่าคนนี้บอกว่าไอ้ผมต่อให้ผมเลือกคือเขารู้เกมไงต่อให้วนบอกว่าเอามันผ่านเรื่องเกมไม่เกมไปแล้วจำลองผ่านไปแล้วเพราะว่าร่างของประชาธิปัตย์ได้หล่อหลวมเป็นร่างของรัฐสภาไปแล้วเกมไม่เกมผ่านไปแล้วมันจนผ่านวาระสองมาแล้วได้ประกอบให้มันเป็นร่างที่สมบูรณ์ของรัฐสภาไปแล้วนะส่วนเกมไม่เกมเนี่ยมันผ่านแล้วมันผ่านมาแล้วจนโต้เถียงกันเป็นแต่เพียงว่าถ้าผ่านวันที่10นี้จะมีการตีความโดยสารรัฐธรรมนูญเขาก็ต้องยื่นต่อไปถ้าผ่านนะก็ยังไม่สิ้นสุดก็ต้องยื่นสารรัฐธรรมนูญอีกเพราะว่ามันไม่สิ้นสุดคือไม่เชื่อมั่นในรัฐสภาก็ไปเชื่อมั่นในสารรัฐธรรมนูญต่อไปมันเป็นดังนั้นเมืองไทยครับอาจารย์คือผมก็มองว่าการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็การอยู่ในอำนาจก็คือการกลมประโยชน์กลุ่มประโยชน์ได้ประยุทธ์ก็จะต้องชั่งใจว่าเขาจะไปข้างหน้าอย่างไรในแต่ละสถานการณ์ผมก็เลยคิดว่าที่ยอมทำท่าเหมือนจะให้แก้รัฐธรรมนูญได้
แล้วให้อภิปรายกันมาเนี่ยแล้ววาระ2ที่เขามีการโหวตกันนั้นเนี่ยเข้าใจว่ากติกาเกี่ยวกับเรื่อง 30% หรือ80คนของสว.เนี่ยยังไม่ได้เอามาคิดเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้สว.เนี่ยพูดไปตามเรื่องของสว.ที่มีความเห็นพอสมควรไม่ให้น่าเกลียดแล้วผมก็คิดว่าเมื่อถึงจุดในวันที่10ที่ต้องตัดสินเนี่ยว่าจะเอา2ใบหรือจะเอาแบบเดิมเนี่ยนะประยุทธ์ก็จะชั่งแล้วแหละถ้าประยุทธ์มองว่านโยบายที่ตัวเองออกไปแล้วได้ผลประโยชน์ประชาชนชอบนโยบายที่ออกไปแอปเป๋าตังแอปอะไรต่างหลายทั้งหลายทั้งปวงซึ่งในการอภิปรายก็คุณมิ่งขวัญก็บอกว่าเอาเงินตรงเนี้ยให้ประชาชนใช้ไปแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเป็นล่ำเป็นสันที่ผมฟังนะเพราะนั้นประชาชนบางส่วนก็อาจจะชอบคุณประยุทธ์อาจจะคิดว่าไอ้ตรงนี้เสียงเราก็ดีเราอาจจะได้ทั้งพรรคได้ทั้งคนคราวนี้ก็ต้องมาชั่งว่าเอ๊ะกับกติกาเก่าเนี่ยอันไหนได้ประโยชน์มากกว่าไอ้สิ่งที่ไม่เคยเห็นเนี่ยนะที่จะเกิดขึ้นคาดเดาที่มีการเลือกตั้งครั้งหน้าเขามองเห็นแล้วว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาเยอะแยะน่าดูได้ทั้งพรรคได้ทั้งคนเชื่อว่าอย่างนั้นนะอย่างน้อยเนี่ยพรรคมาเยอะแหละเพราะตอนนี้พี่โทนี่ก็เอาคลับเฮ้าส์มาทุกวันอาการรุกทางด้านแอร์วอร์นึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณประยุทธ์ก็ต้องมาชั่งแล้วกับพวกท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเขาสั่งสว.ไปทางไหนก็จะไปทางไหนครับประวิตรบอกว่าเลือกมาเอามาก็ต้องสั่งได้อาจารย์จำได้ไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเนี่ยใจผมเนี่ยผมคิดนะกติกาที่ได้เหนืออยู่แล้วอะไรที่เหนืออยู่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาละถึงเวลาก็อาจจะเหมือนอย่างที่ท่านดร.จำนงพูดเพราะนี่ทางสองสสที่เข้ามาก็ปล่อยกันแล้วนะเอื้อกันแล้วไงว่าคุณมาจะมาแก้ก็เริ่มกันแล้วไงแต่อีกพลังหนึ่งเขาไม่ให้อ่ะก็คือสว.ผมก็เลยคิดว่ามันจะไม่ผ่านผมคิดอย่างเนี้ยแล้วมันไม่ผ่านตรงเนี้ยถามว่าประยุทธ์แคร์ในสภาประยุทธ์แคร์สภาไม่อยากไปเอาความลับมาเปิดเผยในที่แจ้งเนาะก็เรียนท่านผู้ชมว่าโอกาสที่จะผ่านมันมี 100% สามารถพูดได้อย่างนั้นแต่พลาดจริงอะไรก็ไม่ดีต้องให้เกียรติท่านมาชิงที่สภาโอเคท่านดูวงในไม่เป็นไรวงในพูดได้แค่นี้ส่วนดูไม่ต้องแย้งในเรื่องต่างๆในอ่านข่าวต่างๆก็เรื่องผมเป็นปรารถนาจริงๆถ้าเรามีอำนาจอยากจะได้เนี่ย2ใบเลือกแบบ40 50มันก็ถึงเวลาเนี้ยมีโอกาสก็เกือบจะ 100% นะฮะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเอาความสัมพันธ์ใครไปมาพูดได้ปากแต่ก็คนที่ตีข่าวตีปลาหน้าใสปากไม่ดีอย่างงั้นไม่ดีอย่างงี้ในการสภาอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ากรุณาถอนคำพูดพวกนี้ซะมันดูถูกชาวบ้านเพื่อไทยอาจจะไม่ได้รับถูกเลือกมากก็ได้อาจจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนมากก็ได้ใช่ไหมภูมิใจไทยมาก็ได้มันแล้วแต่หรือพรรคการเมืองที่ตั้งใหม่ของใครใครในกรในขอมาอาจจะได้มากก็ได้ okay. ไม่ใช่ว่าคุณโทนี่หรือว่าทักษิณเนี่ยเขามาแต่เสียงนะครับเขามาแต่เสียงเขาก็บอกว่าคนนี้ถูกทำลายอยู่แต่ว่าในฐานะที่พรรคเพื่อไทยมีส.ส.เขตมากที่สุด135เขตเดือนที่แล้วเราไม่ได้ส่งเยอะนะครับมันเป็นพรรคไทยรักษาชาติส่งมาทำโน่นส่งได้แค่นี้เราได้130ซึ่งความจริงส.ส.เขตเดี๋ยวนี้พิจารณาในการที่จะโหวตเมื่อกี้นะครับไม่ไว้วางใจจะต้องมีมติขับไปบ้างนะครับนะครับไม่ส่งสมัครบ้างแล้วก็ตักเตือนบ้างนะครับอันนี้เราเอาจริงจริงแต่ถือว่าส.ส.เขตของเราเนี่ยถ้าคนไหนออกจากพรรคไปเนี่ยคนอื่นก็ต่อคิวเลยนะครับมันได้เปรียบกว่าพรรคการเมืองอื่นถ้าคนไหนออกไปเนี่ยเขาสาธุโนพันเตเลยนะนี่ไงผมก็มองไงผมมองว่าสว.เนี่ยจะเป็นผู้ที่ตัดสินแล้วก็ผมก็คิดว่าสว.เนี่ยเขาอยู่คนละโลกกับความเป็นจริงของสังคมในปัจจุบันผมไม่อยากคิดเหมือนนักวิทยาการบางคนเนี่ยที่เขาบอกว่าตอนที่จะเลือกนายกคราวที่แล้วจำไม่ได้ไหมท่านดร.จำนงที่เขาบอกว่าสว.คงจะมีจิตสามัญสำนึกแล้วก็จะมาเลือกนายก
ให้ไปสอดคล้องกับที่สสอยากจะเลือกท้ายที่สุดเป็นไง249ยกเว้นประธานที่ยังนั่งอยู่ข้างบนผมก็เลยเชื่อว่าเนี่ยนะครับไอ้ที่ประยุทธ์ทำแม่งออกมาเนี่ยมันเป็นการเปิดทางไว้แล้วท้ายที่สุดมันจะมีสัญญาณส่งไปสวพวกนี้เหมือนพวกฝักถั่วยกมือตามสั่งนะท่านอาจารย์มีสมองเหมือนพูดไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่รับผิดชอบอภิปรายไปแต่เราไม่รับผิดชอบถึงเวลาก็โหวตอีกอย่างหนึ่งท่านนึกออกมั้ยก่อนหน้านั้นมีอะไรสภาปฏิรูปอธิบายกันมารัฐธรรมนูญมาเรื่อยๆจนกระทั่งท้ายที่สุดมาโหวตเป็นไงคว่ำสิ่งที่ตัวเองทำมาแต่ว่าครับแต่ว่าอันนี้วงในนะวงในนักพนันเล่นกันแล้วตอนเนี้ยนักพนันเล่นกัน9-1เลยนะว่าคือเขาเล่นกัน9-1นะเวลาเนี้ยว่าคือ9คือหมายความว่าผ่านนะโอ้ถ้างั้นถ้าใครเล่นต่อผมจะขอเล่นลองสักหน่อยแล้วเอาตังค์มาซื้อขนมหน่อยคือมันเดี๋ยวพูดใหม่กับผมนะตรงมันไม่เล่นกันพนันมันอยู่ตามความจริงในการซึ่งผมพูดก็ไม่ได้ผมเองก็เป็นกรรมธิการหลายชุดก็มีโอกาสเป็นกรรมธิการร่วมกับทางวุฒิสมาชิกไม่ต้องเอ่ยชื่อกันถามจริงๆที่เป็นยังไงก็บอกโอเคไม่ได้ลักษณะอย่างนี้นะ84เสียงเนี่ยคงไม่เกินความสามารถของพลเอกประวิตรนะไม่เกินความสามารถที่จะหาได้นี่นะครับพูดได้แค่นี้เพื่อต้องการแหล่งข่าวปิดไปแหล่งข่าวไว้ส่วนการจะเล่นการพนัน1-9ก็ว่ากันไปที่นี่ไม่ใช่เวทีมวยราชดำเนินมันเป็นเรื่องที่มองเห็นกันอยู่เรื่องการเมืองนี่บางทีทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายง่ายเป็นเรื่องยากยุ่งนะครับในอนาคตของแต่ละคนนะเพราะว่าประชาชนถูกหลอกลวงหลายครั้งเนี่ยนะครับในเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะพลังข้างนอกมันจะแรงนะครับข้างนอกมันจะแรงโอเคผมกำลังมองแล้วว่ามองจากข้างนอกก็มองดูว่ามันไม่น่าจะมีโอกาสเพราะว่าคุณประยุทธ์คุณประวิตรเขาก็เป็นพวกเดียวกันเขาก็ถือเกมกันมาตลอด อะไรที่เป็นประโยชน์ของเขาต่อได้ผมว่าเขาก็ต่อไอ้เรื่อง9-1นี่เดี๋ยวท่านเดี๋ยวคุยกันนอกหลังไมค์นะผมสนใจอยู่ไม่คือลึกๆแล้วเนี่ยนะผมนี่มีความรู้สึกนะไม่ใช่รู้สึกหรอกคือการวิเคราะห์เนี่ยผมก็บอกว่ามันไม่ผ่านแต่ทำไมนักพนันมาเล่น9-1ผมก็ยังงงว่าวงในมันเป็นอะไรยังไงกันหรือไม่อย่างไรอ่ะนะลึกๆมันไม่มีเหตุผลยกเว้นอะไรที่มันเหนือกว่าความคิดเราโอ้โห9บัตร2ใบแล้วทํานองนี้แต่ว่าถ้าเราดูวันนี้เนี่ยนะภูมิใจไทยส.ส.หายไปอีก2นะโอเคเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นท่านอาจารย์ข้อมูลอันหนึ่งที่คิดที่ผมคิดนะวงในที่ได้ต้องคิดว่าประยุทธ์กับประวิตรเอายังไงถ้ารู้ว่าประยุทธ์กับประวิตรคิดยังไงนะแทงกันได้แต่ผมเชื่อว่าประยุทธ์กับประวิตรไม่แสดงท่าทีที่ชัดเจนจนกระทั่งวันเลือกตั้งวันลงคะแนนเอาเนี่ยเอาแค่ประยุทธ์กับประวิตรในเวลานี้เนี่ยนะอันนี้ข่าวเขาว่านะทำไมธรรมนัสกล้างัดประยุทธ์อ่ะทำไมธรรมนัสกล้างัดประยุทธ์เขาว่าประวิตรก็อยากเป็นนายกใช่ไหมแต่ประวิตรไม่ตังแล้วธรรมนัสจะกล้างัดประยุทธ์หรือมันก็มีวงในหลายๆเรื่องนะผมจำได้ผู้ใหญ่เคยพูดนะตอนปฏิวัติ49ตอนเขาปฏิวัติท่านนายกทักษิณนะมีผู้ใหญ่วงในก็บอกว่าประวิตรอยากเป็นนายกมากที่สุดในห่วงเวลานั้นแต่เขาเอาสุรยุทธ์จุฬานนท์มาพลเอกสุรยุทธ์ตอนนั้นท่านไม่ได้เป็นประธานองคมนตรีคราวนี้ก็เหมือนกันคุณประวิตรก็ยังประสงค์อยู่ไม่ใช่ไม่อยากแป้นเพราะธรรมนัสจึงกล้าไงทัศนะผมนะผมมองว่าอย่างนั้นท่านประวิตรจะเป็นนายกสมาคมคนพิการเหรอผมว่าตัวท่านไม่ได้มองอย่างนั้นตัวท่านเองไม่ยอมมองอย่างนั้นถึงแม้ว่าบางคนจะดูว่าเดินเหมือนเพนกวินเหมือนนกเพนกวินเดินตักผมว่าที่ท่านอาจารย์ไปนี่มีมูลอยู่ที่ว่าธรรมนัสเรามองจากธรรมนัสก็ได้แรงจากประวิตรแต่คราวนี้พอคนสั่งการที่เด็ดขาดคือประยุทธ์ก็เรียบร้อยแล้วที่สุดแล้วประยุทธ์
ึ่งเรียบร้อยแล้วแต่ผมฟังอาจารย์สุขุมนวลสกุลวิเคราะห์เขาอ้างท่านบอกว่าอย่างน้อยก็ธรรมนัสก็ทำให้ประยุทธ์ต้องมาสนใจสสต้องเข้ามาประชุมกับสสและเริ่มดูให้ความสำคัญกับสสมากขึ้นแต่ก่อนเขารักษาระยะห่างหมดเลยไม่เข้าไปเกี่ยวกับพรรคเขาเคยดูถูกดูแคลนนักการเมืองเขาไม่ให้ความสำคัญนักการเมือง เรวัลราชทั้งหลายทั้งปวงไม่เชื่อมั่นไม่ได้จนในที่สุดก็ต้องมาอาศัยพวกนี้ไงก็เริ่มคราวนี้การห่างเหินจากแทนราษฎรไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆนะเก๋จะมาสนิทสนมกับผู้แทนคนมันไม่เคยทำเนี่ยในชีวิตจับปืนมันอย่างเดียวเนี่ยเข้าสู่อำนาจโดยตัดกระดุมผิดทางมาเนี่ยโอกาสที่จะรู้ความลมหายใจของผู้แทนราษฎรก็ต้องพอสมควรอันนี้ก็เป็นเรื่องของพรรคพลังประชารัฐนะครับพรรคพลังประชารัฐไปเพราะว่าพรรคมันก็เป็นที่ไปที่มาของข่าวหิ้วถุงขนมนะวันนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับออกเริ่มที่จะออกมาแฉแล้วว่าเริ่มจะพบข้อพิรุธหรือมูลความจริงๆผมพูดเรื่องตรงนี้ตั้งแต่วันแรกแล้วนะว่าการหิ้วถุงเงินเนี่ยมันหรือหิ้วถุงขนมอะไรมันเกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรวันนี้เริ่มถึงนี้มาแล้วเฮ้ยประยุทธ์เนี่ยอาจจะไม่ได้จ่ายแต่ว่ามีคนจ่ายอะไรตำนองนี้นะครับอันนี้เป็นข่าวหลายๆภาคส่วนเริ่มที่จะแสดงชัดเจนให้เห็นถึงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างเพราะสิ่งนี้ปกติแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นนะก็เกิดจากธรรมนัสเชียร์ประวิตรหรืออาจจะบอกว่าประวิตรสั่งธรรมนัสหรือเปล่าไม่ทราบนะอันนี้เป็นกระแสแต่ละที่ผ่านมาเนี่ยพันอยู่ดีๆเนี่ยวันนี้ถ้าเราดูครม.เนี่ยนะแค่ไปมองหน้ากันนะธรรมนัสจับมืออนุพงษ์เนี่ยจับแบบเฟื่อนๆนะประวิตรประยุทธ์มองก็เฟื่อนๆนะมันไม่เอาละที่ผมมองท่านอาจารย์ในการจ่ายเนี่ยมันก็มีมาเป็นระยะแหละเท่าที่เรารู้กันมาแต่ว่าที่ผมจะมองอันหนึ่งคือว่าประยุทธ์มีศิลปะของการที่จะอยู่ในอำนาจพลิกเกมไปพลิกเกมมาอะไรไม่เคยทำก็ทำเพื่ออยู่ในอำนาจได้ไม่เคยจ่ายนี่ก็อาจจะมีวิธีการจะให้จ่ายท่านนึกออกไหมอะไรที่จะชนกำแพงก็ถอยออกมาผมก็เลยคิดว่าเนี่ยประยุทธ์ต้องคิดสาระตะมันไม่อยู่ยาวขนาดนี้หรอกต่อไปว่านี่ต่อไปจะอยู่ยาวได้แค่ไหนเนี่ยนะเขาคิดจะอยู่ยาวอย่างเดียวประชาชนจะตายยังไงโควิดจะไล่ล่าประชาชนจะไม่มีวัคซีนเขาจะแสวงหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ประชาชนจะตายเขาก็หาวิธีการที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์แต่ละครั้งที่เป็นอยู่ในขณะนี้จนกระทั่งผมคิดว่าเขาจะอยู่ต่ออีกแล้วเขาจะคิดว่าอย่างน้อยการเลือกสสนายกโดยใช้สว250คนยังใช้ได้ประโยชน์อยู่แล้วผมก็คิดว่าเนี่ยมันยังไม่เห็นชัดเจนเลยว่าเนี่ยกติกาใหม่ที่2อันเนี่ยนะเขาจะได้ประโยชน์อย่างชัดเจนผมก็เลยคิดว่าเขาหน้าที่จะถ้าไม่มีอะไรบีบเขาจนกระทั่งเขาจะต้องตัดสินในสิ่งที่เขาไม่อยากกระทำนะถ้าเขาอยากกระทำผมคิดว่าเขาอยากจะได้กติกาแบบเดิมกกต.แบบเดิมซึ่งยังมีอายุยังไม่ขาดอายุความนะยังไม่ขาดอายุนะที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยจำได้ไหมกกต.รุ่นแรกไม่ได้สักคนเลยแม้กระทั่งกกต.ที่มาจากศาลก็ไม่ยอมเอาตอนแรกยกทิ้งไปทั้งหมดแต่ตอนหลังตกลงได้ก็เอาแม้กระทั่งกกต.ที่มาจากศาลเนี่ยก็เอาคนเดิมนั่นแหละยอมเพราะได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็เอามาเพื่อใช้ประโยชน์เนี่ยไอ้สูตรพิสดารที่คิดเนี่ยไอ้ miracle of law อะไรต่างๆสูตรพิสดารซึ่งยังหาได้ไม่ได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเนี่ยวันที่10นี่ผมหวั่นใจนะแล้วประยุทธ์ก็จะไม่มีสนใจเลยล่ะเขาคิดว่าถ้าเขาจะเอาเกมชนะได้เขาก็เอาขนาดยึดอำนาจเขายังทำเลยเหลือจากนั้นผมว่าเขาทำได้ทุกอย่างครับเนี่ยมุมมองผมอย่างเนี้ยผมไม่อยากจะมองในการเมืองที่บอกว่าไอ้ความปรารถนาดีคือหมายคนที่มีอำนาจจะยอมทำความดีเพื่อประชาชนทั้งมวลผมว่าไม่ใช่เขาทำเพื่อประโยชน์ของกลุ่มของเขาที่ผ่านมาก็เห็นเป็นอย่างนั้นอนาคตก็เป็นอย่างนั้นประชาชนก็อยู่ตามสภาวะประชาชนไปเรียกร้องกันอยู่ในขณะนี้ถูกปราบถูกปรามประชาชนเรียกร้องออกมาทุกวันไม่มีนายกคนไหนที่ถูกประชาชนเขาไล่รายวันอยู่ทุกวันเนี่ยยังอยู่กันได้อยู่อีก
แล้วยังใช้กำลังกับประชาชนอีกก็ยังอยู่ได้อีกความกดทับกับประชาชนตรงนี้เนี่ยประชาชนก็สู้กันมาโดยตลอดแต่มีหลักเขาบอกว่าถ้าส่วนในเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยมันยังแน่นกันอยู่ไม่มีทางไปล่มสลายเขาได้สมัย14ตุลาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ากฤษศรีวราเนี่ยมีความขัดแย้งกับทางถนอมประภาสเขาถึงได้มีส่วนหนึ่งเพราะมันเกิดสภาวะการประชาชนออกมาเรียกร้องก็บีบกันภายในอันนี้พูดเฉพาะประชาชนนะเราไม่พูดถึงบนเข้าไปอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าชนชั้นนำมันเกาะเกี่ยวเหนียวแน่นกันอยู่เนี่ยการเรียกร้องก็จะไม่มีผลประยุทธ์รู้จุดนี้ประยุทธ์จึงไม่แคร์ข้อเรียกร้องประยุทธ์จึงได้จัดตำรวจจัดการตามที่ตำรวจต้องการและผมก็เชื่อว่ากติกาที่เขาเขียนใหม่เนี่ยเขาเพียงจะเอื้อว่าเขาเนี่ยพยายามแล้วที่จะให้มีการแก้นี่คือข้อมูลที่เขาจะแก้นะแต่การก็แก้มานี่วิษณุบอกว่ามันมีพิการแล้วก็สวเขาไม่เห็นเนี่ยสวเขาตัดสินไปอย่างนั้นผมไม่สามารถสั่งสวได้ท้ายที่สุดทำแบบเดิมอันนั้นผมอาจจะมองไปมุมร้ายไปแต่ผมก็เชื่ออย่างนี้ประยุทธ์ก็บอกว่าประยุทธ์ก็บอกว่าเอ้าคุณจะไล่ไปแต่ฉันไม่แคร์นี่คือประเด็นสำคัญเลยและบางคนมาวิเคราะห์เหมือนกันว่าเออเราจะสังเกตนะถ้าเมื่อใดเขามีการปล่อยให้ตำรวจรบกับประชาชนแล้วทหารมักจะมาเป็นกรรมการนี่คือประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแต่ว่าประยุทธ์จะปฏิวัติตัวเองอย่างไรเหมือนถนอมไหมในปี14เหมือนไหมก็อาจจะยังไม่อยากทำอะไรเพราะประยุทธ์เชื่อว่ารัฐธรรมนูญก็เขียนเพื่อเขาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญก็อยู่ในเครือข่ายที่เขาเอื้อเฟื้อให้เติบใหญ่ให้ได้ตำแหน่งศาลก็อยู่ในพวกเขาในพวกนี้มันอยู่ในส่วนที่รอที่จะปกป้องเขาแล้วก็จัดการกับฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ทำได้เต็มที่ไม่มีใครมีอำนาจมากเท่าคุณประยุทธ์ที่ผมดูเนี่ยเดี๋ยวนี้อันนี้ผมนอกเรื่องนิดหนึ่งนะผมนอกเรื่องตอนนี้คือรัฐบาลประยุทธ์เดี๋ยวนี้มันใช้ภาษาอังกฤษฟุ่มเฟือยรู้ไหมโดยเฉพาะไอ้โควิดมาเนี่ยโอ้โหแล้วประชาชนจะไปเข้าใจแต่ละคำมันได้ยังไงมันเป็นภาษาต่างประเทศแล้วเดี๋ยวนี้เวลาโฆษกพูดอะไรเดี๋ยวนี้มันมีภาษาอังกฤษเข้ามาเยอะแยะอย่างเช่นคลัสเตอร์ประชาชนมันคืออะไรอ่ะโฮมไอโซเลชันมันคืออะไรทำไมพูดบอกว่าแยกรักษาตัวที่ห้องที่บ้านคอมมูนิตี้ไอโซเลชันบูสเตอร์ท่านนึกออกไหมโฮสเทลไอ้คำพูดนี้เป็นคำใหม่ทั้งนั้นของประชาชนเนี่ยเขาไม่คุ้นไม่เคยเอาเป็นคำพูดใหม่สำหรับประชาชนแต่เป็นคำพูดที่คนที่เป็นนายแพทย์เป็นหมอชอบพูดคนนะเนี่ยผมมองว่าผมกำลังผมพูดต่อเนื่องท่านเนี่ยนะ เวลาไปหาหมอเขาเซ็นสั่งที่ภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกผมนึกว่าเอาไม่ใช้มือเขียนเลยนะสั่งมีแต่ภาษาอังกฤษทั้งนั้นก็มีความสุขหมอในแพทย์หลักกระทรวงมีแต่ภาษาอังกฤษรัฐบาลต้องซื้อที่ในด็อกเตอร์วิโชตไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเลยจบจากนิวยอร์กด้วยไม่เห็นพูดภาษาอังกฤษสักคำเลยเฉพาะเวลาต้องพูดกับฝรั่งมันไม่เหมือนกันคือทำให้มันงงแล้วนี่ท่านอดีศรนั้นท่านอะไรรู้ไหมอินซูเลชันอะไรอินซูเลตอะไรจะแยกอะไรก็ว่ากันไปมั่วๆไปคือประชาชนเนี่ยจะรู้ได้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเขาไม่ได้รับการศึกษาถึงขนาดปริญญาโทปริญญาเอกปริญญาตรีเนี่ยก็ใช่ว่าจะกระดิกในภาษาอังกฤษเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาใช้คำเยอะแยะเนี่ยผมว่าควรจะเลิกและใช้อะไรภาษาที่มันใช้ภาษาไทยได้ก็ใช้ถ้ามันไม่ชัดเจนก็วงเล็บภาษาอังกฤษไปให้ช่วยกันคีปดิสแทนซ์พูดทำไมพูดเว้นระยะห่างก็พอรู้แล้ว มันไม่ทันสมัยไม่ใช่เราเวลาสื่อต้องรัฐบาลต้องสำหรับประชาชนโดยรวมไม่ใช่ราคาเพราะใหญ่สีงงเลยเว้นระยะห่างแล้วมาต่อสมัยก่อนนี่สมัยก่อนผู้ใหญ่ลีนะบอกว่าผู้ใหญ่เรียกว่าลำซิ่งประชุมเรียกว่าหมอลำผู้ใหญ่ลีเนี่ยสมัยก่อนผู้ใหญ่ลีจะบอกว่าให้เลี้ยงเป็ดและสุกรน่ะผู้ใหญ่ลียังไม่รู้เลยว่าสุกรมันคืออะไร
คือหมาน้อยธรรมดาที่แท้สุกรคือหมูเป็นข้อเสนอที่ดีมากนะครับของนักเรียนนอกหรือพวกหมอท่านอาจารย์ผมซีเรียสมากว่าผมเอาจริงเลยครับผมเห็นด้วยอย่างนี้เวลานั่นแหละครับ rapid test หาโทษ rapid test มันหมายถึงทดสอบได้เร็วเขาบอกทดสอบแบบเร็วได้นะ antigen test kit นะกล่องเทสเล็กๆก็บอกไว้สิทำไมต้องพูดภาษาอังกฤษนะประชาชนจะไม่รู้อะไรผมไม่ได้ดูถูกประชาชนนะแต่มันควรจะพูดเป็นภาษาเราเวลาประยุทธ์ไปพูดที่ UN แล้วทำไมพูดภาษาไทยล่ะทำไมพูดภาษาอังกฤษอ้าวพูดภาษาอังกฤษได้กับคนไทยมันพอพูดได้ไงสเตทควอรันทีนอย่างเงี้ยก็บอกที่กักกันโรคก็จบไปแล้วทำไมฮอสพิทอลเอาโรงแรมมาทำเป็นโรงพยาบาลยังมีอีกเยอะท่านผมดูแล้วผมไม่ไหวเพราะประชาชนเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจยากลำบากเนี่ยเศรษฐกิจก็พอเพียงแล้วยังมาจำไอ้คำศัพท์ใหม่ๆเนี่ยเด็กที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยศัพท์ใหม่ๆจำไม่ได้นะผมไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่คุ้นไม่ชินเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะอย่าแสดงท่านใดก็ได้นะครับที่ติดตามแสดงความเหนือประชาชนกำลังติดตามดร.วิชิตพูดเนี่ยท่านสสถ้าฟังอยู่ไปพูดในสภาหน่อยนะครับผมเห็นด้วยคือใช้ภาษาไทยยกเว้นว่ามันไม่มีทางจริงๆค่อยไปทับครับแต่มันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ไหวจริงๆหาไม่ได้จริงๆไปทับศัพท์เขาเราวัคซีนเนี่ยวัคซีนเนี่ยมันทับศัพท์ได้อยู่พอเข้าใจใช่ไหมครับวัคซีนเข้าใจแล้วรู้แล้วอัตโนมัติรู้แล้วแต่ว่าโฮมอิสโซเลชันเนี่ยไม่ค่อยรู้ไม่รู้ซิ่งลำซิ่งเมื่อกี้เนี่ยไม่ค่อยรู้บินระยะยากไปหมดเลยเพราะว่าไม่จำเป็นคือประชาชนอะยากลำบากในการทำมาหากินแล้วเนี่ยยังจะมายากจำบัตรจำศัพท์ยังแค่คำว่าอะไร distancing ทำไมคุณบอกเฮ้ยคุณนั่งห่างๆกันหน่อยเอาง่ายๆได้ไหมเว้นระยะห่างก็พอแล้วไม่ใช่ทำไมผมจำได้นะพวกสมัยก่อนนี่นะจบปริญญาตรีเขาบอกว่าเขาไปประชุมในพวกที่เขามีความรู้สูงพูดภาษาอังกฤษคำไทยคำอุ้ยเราต้องพัฒนาตรงนี้ผมว่านั่นไม่ใช่มันไม่ถูกในบางเรื่องที่เขาพูดอย่างหมอนี่อยู่ด้วยกันเขาพูดภาษาเฉพาะทางเขาโอเคครับเขามีชุมนุมวิชาการเขาใช้คำแบบนี้เขาก็พูดกันสื่อมันก็สั้นแต่เวลาเขามาพูดกับประชาชนต้องให้เข้าใจประชาชนไม่ใช่หมอทุกคนนะประชาชนเป็นหมอแล้วประชาชนจะต้องมารอรัฐบาลอย่างนี้ได้ยังไงเราไม่ต้องผมเลยเรียกร้องไปนะครับเรียกร้องไปยังรัฐบาลครับแม้กระทั่งไอ้เรื่องประชุมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอย่าไปเขียนภาษาอังกฤษไม่เอาเขียนภาษาไทยแล้ววงเล็บภาษาอังกฤษก็พอเดี๋ยวนี้ประชุมอะไรโครงการต่างๆนะโอ้โหเป็นภาษาอังกฤษหมดท่านอาจารย์จำลองนึกออกไหมถูกต้องจะบ้าอะไรอ่ะถามดร.วิโชติหน่อยสิ่งที่ผมคิดได้ปัจจุบันทันด่วนสถานีตำรวจเขียนว่า police นะครับ police station ไม่ PONIC ตลอด police ทุกสถานีท่านสังเกตดิถูกไม่ถูกยังไงจริงไม่จริงยังไงหรือต้องการให้ชาวต่างประเทศได้เข้าใจว่านี่คือโปลิสคนไทยถ้าเป็นสถานีตำรวจต้องมันก็เท่าที่ผมรู้ว่าเป็น police station เอาเขียน police เฉยๆเนี่ย police ไม่มีต้องไปยังไงเมื่อไหร่นี่ผมไม่เคยเห็นประธานโดดผมไม่เห็น police กับ police กับตำรวจอย่างเดียวไม่สถานีเพื่อให้คนต่างประเทศเขาได้เข้าใจใช่ไหมถ้าใส่เสื้อเขาใส่นั่นนะเขาใส่ police police นะมันออกเสียงอย่างนั้น แต่ว่านั่นเขาให้เข้าใจประเด็นปัญหาคือประชาชนเนี่ยไอ้ police นี่นะใส่จนเนี่ยประชาชนรู้แล้วว่ามึงเขียนยังไงกูรู้ว่านี่คือตำรวจฮะที่ไปปราบทั้งหลายเขียนข้างหลังน่ะโพลิสใครเขาบอกว่าอย่างนี้ท่านลูกเตยพิชญ์คนไทยนี่เก่งนะพูด3ภาษาพร้อมกันไปไหนผมจะขึ้นรถเมล์ไปเซ็งตึก ผมจะขึ้นรถเมล์ไปเซ็งตึกผมจะขึ้นรถบัสรถเมล์ไปเซ็งรถประจำทางแต่ว่าคนเข้าใจนะไปเซ็งนี่ภาษาจีนป่ะคือภาษาถูกครับเมล์นี่ครับครับบัสปกติเขาจะใช้บัส
มันเป็นอะไรที่น่าขบขันในประเทศไทยเนี่ยพูดสามคือท่านอะไรที่ใช้มานานแล้วจนคุ้นก็โอเคไม่ว่ากันแต่ว่าในห่วงเวลานี้ใช้มากจนประชาชนเนี่ยไม่เข้าใจแต่ละคำที่มันมาใช้เนี่ยไอ้คลัสเตอร์ไอ้กลุ่มเชื้อกลุ่มที่ติดเชื้อที่จะกระจายต่อไปเขาก็ไม่เข้าใจมันคืออะไรคลัสเตอร์ฮะไอ้สเตทควอรันทีนเนี่ยมันเป็นยังไงคลัสเตอร์คือหมายถึงทองหล่อคลัสเตอร์มันรู้แต่ท้องรออย่างเดียวเรื่องคลัสเตอร์ท้องรอมันไม่สามารถไอ้คำที่แปลกมาเนี่ยมันไม่สามารถทำให้เราให้เขานี่เข้าใจได้ทันทีจับได้แต่พวกเราไม่เป็นไรพวกเราพอเขาพูดปั๊บเรารู้เลยว่าคำนี้หมายความว่ายังไงเข้าใจแต่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่เขาไม่สนใจภาษาอังกฤษหรือยังไม่ได้ศึกษาในเรื่องพวกนี้เอามาทำไมล่ะ community isolation อะมันคืออะไรชุมชนดูแลรักษาก็ว่ากันไปอย่างนั้นสิเทสคิดไอ้เครื่องตรวจเล็กๆก็บอกไว้สิเออ ATK antigen test kit อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กท่านดร.ปิยชนไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่ท่านชี้แจงต่อคณะกรรมการเนี่ยชอบภาษาอังกฤษไอ้คนถอดชวาเล่บางทียังถอดไม่เป็นเลยทีนี้มันเพี้ยนอยู่นะคือคนถอดชวาเล่ที่ยังถอดไม่เป็นแล้วพูดภาษาอังกฤษกันเยอะเกินไปถอดถ้อยคำในกรรมธิการนี่ถอดไม่เป็นแล้วคือบางคนนะท่านดร.อดิศรนะบางคนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมาจากเมืองนอกแล้วก็พูดภาษาไทยอังกฤษไทยคำบางที่บอกว่าพูดอย่างนี้บ่อยๆทำอย่างนี้บ่อยๆไม่ได้แทนจะใช้คำพูดว่าบ่อยๆนะโอ้อย่างนี้ออฟเฟนไม่ได้ท่านนึกออกใช้ภาษามันทุเลศอ่ะคำว่าบ่อยๆก็ใช้ได้อยู่แล้วมันมีเรื่องจริงที่เขามาเล่าจบจากเมืองนอกเมืองนามีด็อกเตอร์เนี่ยแหละครับไปสมัครผู้แทนสอบตกดาวรุ่นเลยนะครับเพราะไอ้พูดที่มันติดภาษาอังกฤษนี่แหละก็ไม่รู้เรื่องไงผมถามว่าประชาชนเนี่ยรู้ไหมไอ้โรดแมปมันคืออะไรไม่รู้ใช่ไหมโรดแมปว่ายังไงไทม์ไลน์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นยังไงเห็นไหมโรดแมปก็หมายถึงการวางระยะแผนเป็นระยะเพื่อสู่เป้าหมายเหมือนรถทางที่ไปถึงเป้าหมายน่ะวางแผนเป็นระยะไอ้ไทม์ไลน์เนี่ยประชาชนเข้าใจได้ยังไงคือระยะที่เขาไปทำอะไรมาวันนั้นเวลานี่ยังไงต่อเนื่องเป็นยังไงบอกไทม์ไลน์เนี่ยประชาชนเข้าใจได้ยังไงผมคิดว่ายากที่ประชาชนทั่วไปจะเข้าใจนึกออกมั้ยไปชาวบ้านที่เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาเจ้าอาวาสก็ไปว่าหลวงพ่อไทม์ไลน์แปลว่าอะไรเดี๋ยวผมว่าประชาชนเขามีปัญหาอยู่เยอะนะผมดูใน Google ผมดูในคำถามนะประชาชนเขาก็ถามมาคลัสเตอร์คืออะไรเขาก็ถามคือมันหมายความว่ายังไงเพราะเขาไม่เข้าใจอะไรแหละชกมวยกันอยู่ดีๆเป็นคลัสเตอร์คนดูเป็นคลัสเตอร์เนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันจะต้องสื่อสารให้เข้าใจประชาชนจะได้เข้าใจย้ายเข้ามาต้องปวดหัวกับสิ่งที่เขาต้องปฏิบัติแต่ต้องใช้ภาษาอังกฤษต้องยอมรับนะการถ่ายทอดการสื่อสารของรัฐบาลนี้เนี่ยที่มีต่อประชาชนล้มเหลวนะครับการสื่อสารระหว่างภาครัฐบาลกับประชาชนล้มเหลวอย่างยิ่งใช่ผมว่าเขาเจตนาสื่อสารเฉพาะพวกเขาท่านอาจารย์จำนงครับชนชั้นกลางคนความรู้ทั้งหลายที่เขารู้เขาพูดกันเฉพาะพวกเขาคิดอีกด้านหนึ่งนะไม่สนใจว่าประชาชนต้องรู้หรือไม่รู้ใจผมนะครับอันนี้ผมว่ารัฐบาลนะผมไม่พูดทีวีบางช่องเดี๋ยวนี้พูดภาษาอังกฤษมากกว่าปกตินั่นเขาสื่อสารเฉพาะชนชั้นกลางผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนี่ก็ว่ากันไปแต่ว่าในการสื่อสารกับประชาชนของรัฐบาลนั้นต้องเน้นภาษาไทยนะครับเอาละครับวันนี้คงจะพอสมควรนะครับส่วนวันที่10นะที่เราตั้งเป็นประเด็นวันนี้ว่าจับตาการโหวตแก้รัฐธรรมนูญนั้นจริงๆเนี่ยก็เหลืออีก2วันเองนะครับวันนี้วันที่8พรุ่งนี้วันที่9จะมีการประชุมแล้วก็เมื่อรืนก็จะมีการโหวตนะก็เหลืออีก2วันนะครับว่าจะได้กินข้าวลิงหรือว่าจะได้กินข้าวตรงไหนอย่างไรนะ นักวิจารณ์ทั้งหลายแหล่นะครับก็วิเคราะห์กันไปนะครับตามภาษานักวิเคราะห์ครับ
ครับวันนี้ขอบคุณท่านน้องแต่อาจารย์พิเศษดร.ดิษฐ์ เมงเกตนะครับผู้ทรงคุณธรรมฝ่ายการในสภาผู้แทนราษฎรขอบคุณอาจารย์วิโชติวรรณโนอดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์การกำแหงครับเราขออนุญาตใช้เวลากับท่านชมเพียงแค่นี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นุ่งสวัสดีท่านดร.ดิษฐ์ สวัสดีครับสวัสดีครับครับผม